ลงหน่อยลงรถหน่อยครับลงรถหน่อยจะไปไหนกันครับเนี่ยจะไปไหนกันผมจะไปหาคุณลุงครับค่าผ่านทางด้วยฮะ3คนผมขอแค่หมื่นเดียวผมต้องไปเจอคุณลุงก่อนนะครับเพราะว่าตังค์ผมอยู่นี่คุณลุงหมดเลยอ่ะจะรับตำรวจมาเพิ่มอีกเหรอคะเนี่ยอันนี้ทำกันเป็นขบวนการหรือเปล่าอันนี้เป็นแก๊งผมเองไออันนี้เป็นตำรวจหน่วยงานผมเองครับแล้วผมขอปรึกษาหาลือก่อนนะครับว่าจะแบบติดต่อคุณลุงมันได้ไงอ่ะเอางี้ดีกว่าสามพันก็ได้คนละพันก็ได้คือไปได้เลยคือไม่ได้นะครับเพราะพอดีว่าคุณลุงแป๊บนึงนะหลานต่างจังหวัดโทรมาว่าไงเอ็งมายังเนี่ยรอนานแล้วเนี่ยแล้วคุณลุงไม่รักผมหรอผมมันก็รักอยู่แต่เอ็งจ่ายไปก่อนเดี๋ยวค่อยตำรวจจ่ายอะไรอ่ะทำไมเสียงคุณลุงมันไม่เหนื่อยมันบอกกำลังวิ่งนะครับลุงไม่ได้ลุงจ็อกกิ้งไงวิ่งล่าสัตว์ลุงวิ่งล่าสัตว์อยู่นี่เลยจะเสือแต่คุณตำรวจอยู่บนสะพานคุณตำรวจนี่ตอนนี้คุณลุงใส่เลยตอนนี้มันมีหมาวิ่งตามหมาวิ่งตามหมาวิ่งตามอยู่หมาวิ่งตามอยู่เฮ้ยเป็นหวัดเหรอเอ้ามึงเป็นไรเนี่ยเอ้าโควิดป่ะนี่ไออะไรวะไอไอเลิฟยูไอซียูไอโฟนไอค็อกไอแคคไอกระดกไอกระแดกไอสัตว์มึงเป็นไรเนี่ยอู้เท้าอ๋อเมนูตัวไอที่ทุบเท้าด้วยเท้าอ่ะนะที่เป็นเมนูใช้อัพสกิลเสริมทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะร่างกายอัพแล้ววิ่งเร็วขึ้นสเตมินาเพิ่มเร็วขึ้นสไลด์ไวขึ้นส่วนทักษะซัพพอร์ตอัพแล้วปั๊มยาเร็วขึ้นเยอะขึ้นและทักษะอีกเยอะแยะมากมายหลายอย่างเช่นทักษะนักฟาร์มทักษะขับรถทักษะพ่อค้าทักษะจุลกรรมอยากให้มาลองใช้กันดูนะและมีเมนูอื่นอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเมนูใช้วาร์ปไปกิจกรรม AFK ใช้รับของรายวันใช้บูท FPS ใช้รับเควสสร้างปาร์ตี้ฟาร์มใช้เปิดแบทเทิลพาสใช้ดูไอเทมหมดอายุใช้ขับรถออโต้ใช้ท้าดวลใช้เปิดดูคู่มือเปิดดูชื่อแก๊งและครอบครัวและใช้ทำอีกมากมายหลายอย่างสำหรับแก๊งไหนอยากมาลองเริ่มต้นใหม่กันที่นี่เรามีสวัสดิการแก๊งและครอบครัวให้เยอะมากอ่ะสต็อปไปดูซะไม่ต้องกลัวใครกดเพราะลุงเข้าไปแค่ตดคนในประเทศก็กลัวลุงจนหัวหดไม่หายกูล้อเล่นจริงๆประเทศเพิ่งเปิดใหม่แก๊งเลยไม่ค่อยมีแต่เอาจริงๆระบบมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นระบบมือถือที่สมจริงแล้วก็มีผู้หญิงที่ชื่อสมใจกูว่าเริ่มไม่ใช่ละทูทาวอันเดอร์กราวด์เฮ้ยมึงยังไม่เลิกไอเหรอเนี่ยไอสัตว์ก็ได้อ๋อนี่ไงวิดีโอคอลปากเราไม่แดงเลยอ่ะไม่ชอบปากฉันกดคอไม่ได้นะก็บอกแล้วมันพอไม่ได้อ๋อโทรได้อย่างเดียวไม่ใช่ฉันโทรหาลูกคนใหม่ของฉันไม่ใช่โทรหาหลานรักของฉันก่อนนะอยากไปแต่งตัวไหมเดี๋ยวพาไปแต่งตัวเดี๋ยวฉันขอคุยกับหลานของฉันก่อนนะสักครู่นึงไปกันเถอะสวัสดีไอ้หลานรักอ้าววันนี้เป็นยังไงเนี่ยมายังไงเนี่ยฮะเราก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะก็เป็นใครก็ฉันไงลุงของแกไงเออแกจำลุงตัวเองไม่ได้เหรอฮะสุรศักดิ์อ๋อฮะไปสุรศักดิ์วะก็ชื่อแกไงสุรศักดิ์เนี่ยแกจำฉันไม่ได้หรือยังไงเขาบอกว่าเขาเป็นลุงผมพี่อะไรเนี่ยแกพูดจาแปลกๆเนี่ยพี่ชื่ออะไรอ่ะฉันรู้จักพี่ของแกนะพี่ของแกชื่อไมเคิลใช่ไหมคุณลุงชื่ออะไรฉันมีนามว่าผมตามหาลุงอยู่พอดีเนี่ยเขาบอกคุณลุงชื่อไมเคิลเหรอถามนี่ใช่ปาไม่ใช่จริงเขาอ่ะคุณลุงคนข้างๆผมก็ถามว่าคุณลุงใช่ชื่อปาหรือเปล่าอะไรนะลุงใช่ชื่อปาหรือเปล่าฉันไม่ได้ชื่อปาเนี่ยแล้วคุณลุงชื่ออะไรฉันชื่อว่าสเตรนเร็กเนี่ยสเตรนเร็กสเตรนเร็กมีลุงเป็นต่างประเทศตอนไหนวะลุงมาชื่ออะไรนะเขาบอกว่าฉันจำได้ว่าตอนนั้นฉันเคยพาแกไปตัดอ้อยโอ้โหงั้นไม่น่าใช่ลุงอะใครอะไม่จักใครวะโอ้คุณลุงผมจำได้แล้วคุณลุงเป็นพี่สาวของมัมมี่ผมใช่ปะอ๋อใช่เองฉันคือพี่สาวแกอะไรน่ะแกมั่วซั่วแล้วนะใช่คุณลุงของพี่สาวเอ้ยอ๋อใช่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 ไม่ใช่ไม่ใช่คุณลุงของแม่ใช่แล้วฉันเป็นลุงของแม่แกน่ะอ๋อเป็นลุงของแม่ผมนั่นเองใช่แล้วแกอยู่ไหนเนี่ยแต่คุณลุงอยู่ไหนอ่ะฉันกำลังมีคนบอกว่าจะมีไกด์ไหมผมพาทัวร์ที่ประเทศนี้ผมหาไกด์ไม่ได้ไม่เจอเลยอ่ะอ๋อฉันมีอยู่นะเป็นเล้าทางเล้าเลยอ่ะจะไปไหมล่ะอันนั้นมันไก่หรือเปล่าลุงอื
นั่นแหละมันก็เหมือนกันหรือเปล่าฉันไม่ค่อยรู้ภาษาของคนปัจจุบันแล้วลุงจะมาหาผมไหมกูฉันก็ไม่ได้อยากไปหาหรอกนะลุงมาหาผมที่นี่ที่หน้าโรงพยาบาลไหนฉันอยู่ที่คาสิโนฉันอยู่คาสิโนเราไปหาลุงกันดีกว่าเดี๋ยวผมไปหาครับรอตรงนั้นแหละโอ้ได้ก็ได้เจอกันครับผู้ใครสุรศักดิ์กูชื่อตุยเซ็กซี่ได้ด้วยไปด้วยเขาจะไปด้วยดิใครสุรศักดิ์วะพี่ชายครับพี่ชายชื่ออะไรอ่ะพี่ชื่อสุรศักดิ์เอ้าเอ้าล้อเล่นอะไรเดี๋ยวหลานฉันมาน่ะรอสักครู่นะชื่ออะไรฉันก็ไม่รู้แต่ฉันเรียกว่าสุรศักดิ์เนี่ยสุรศักดิ์ไม่รู้อ่ะจะอยู่บนหลังเท้าโคตรเข้าเลยอ่ะเราอยากอยู่อยากบีบคอน่ะถ้าบีบคอได้หรือไม่สุรศักดิ์เฮ้ยขับรถเร็วของแกวะตรงนี้มันไม่ใช่ดีขับรถพี่มาจะได้รีบออกเปิดประตูนี่เปิดประตูก็เปิดฟีกด F ขึ้นมาเฮ้ยปกติที่บ้านไม่เคยเปิดประตูเองเลยอ่ะมันต้องเปิดยังไงกดเปิดไม่เป็นคุณลุงเปิดให้เด้เนี่ยไปให้อ่ะเฮ้ยโชคฉลาดด้วยเอาเว้ยพี่แอมในอ่างน้องหนูหรือเปล่าเออใช่ไปทำอย่างนี้วะเออรับไม่ได้เลยโหเออจริงว่ะมีไรหน้าแต่อ่างว่าแตกตัวมีชิดขนาดนี้แกแต่อ่างลูกฉันเหรอเอาเลยป้าเลยเอาเลยป้าป้าเลยป้าแกบังอาจมาแต่อ่างลูกฉันแต่มีไรหน้าแต่อ่างว่าอ่ะตัวก็แบบมีชิดโอ้รถมันแรงอ่ะโอ้รถแรงเกินเบรกไม่อยู่โอ้แม่งเอ้ยแว่นที่ใส่แม่งโอ้ที่ใส่แว่นแล้ววะรถแรงเกินโอ้รถแม่งแรงรถแม่งแรงจัดลูกสาวของฉันฉันก็เลี้ยงมาตั้งนานแต่แกมาได้อ่างลูกของฉันลูกสาวเหรอลูกสาวลูกสาวคนไหนลุงคนไหนลุงสาวสุรศักดิ์เฮ้ยสุรศักดิ์เฮ้ยคนไหนลุงแกจำแกจำได้ไหมฉันไม่ใช่ไมเคิลฉันสเกรนใครคือสุรศักดิ์วะแกไงเจ้าสุรศักดิ์ตอนเด็กฉันยังพาแกวิ่งเล่นแฟนฉันทำไมวะเอ้ยเองโทรมาหาแฟนฉันทำไมวะไอ้ไมเคิลแฟนแกอะไรกันฉันเห็นแกโทรอ๋อนี่ไงไมเคิลฉันก็หาแกตั้งนานน่ะฉันเล่นรอเนี่ยจนฉันได้กำไรแล้วไมเคิลอะไรกันวะเนี่ยลูกครับไอ้ไมเคิลแกไปไหนมาเอายี่ข้อหาที่นายโทรมาหาแฟนฉันฉันขอตังค์นายหน่อยเฮ้ยแกบ่นอะไรของแกเนี่ยฉันไม่อยากจะฟังใช่คุณลุงผมจำได้แล้วผมความจำฟื้นเมื่อกี้อ้าวแกจำได้ใช่ไหมคุณลุงบอกว่าคุณลุงแจ้งผมร้านหน้าเมื่อเจอตอนโตเพราะฉะนั้นคุณลุงเฮ้ยมึงรู้จักไอ้เด็กเคียนี่ไหมฉันไม่รู้จักเลยนะฉันมานี่คนเดียวด้วยฉันตัวคนเดียวมาตั้งนานด้วยฉันไม่รู้จักเลยพวกแกเป็นใครเนี่ยพวกแกเป็นใครเนี่ยบ้าบอจะบ้าบอคอแตกแล้วเนี่ยคุณลุงคนพูดกับผมเองตอนเด็กอ่ะพวกแกเป็นไม่เชียร์ดิไม่เชียร์ดิไอพวกเด็กเนื้อคอฉันไม่รู้จักแกนะเฮ้ยผู้หญิงได้ไงเอาตังมาเอ้ยให้ตายฉันไม่เคยไปตกลงตังให้ใครฉันไม่เคยหรอกนะเฮ้ยเอาไงดีสุรศักดิ์ไงดีวะเพื่อนไปชุมไหมไปชุมสรุปแกชื่อสุรศักดิ์จริงๆใช่ไหมก็ฉันบอกแล้วว่าฉันจำแกได้วันก่อนเออไม่ใช่สิเมื่อก่อนแล้วผมความจำรื้อฟื้นแล้วตังค์ก็ไม่ให้ยังจะพูดมากอีกไอ้เรื่องตังค์น่ะเอางี้ครับเราตกลงกันแล้วว่าจะไม่เอาผมไม่บ่นได้ดอกเบี้ย150โอเค150ก็ถือว่าโอเคอะไรน่ะฉันไม่ได้ติดดิใครซะหน่อยให้ตายสุรศักดิ์พูดดีสักครู่ฉันหิวข้าวมากเลยฉันต้องกินอะไรเนี่ยมีใครนี่นายจะปิดเงินนี่นายจะปิดเงินน้องชายฉันเหรอฮะใช่เดี๋ยวไม่เป็นพี่เขาตั้งแต่เมื่อไหร่นั้นน่ะอะนายจะบิดเงินสุรศักดิ์นายจะบิดเงินสุรศักดิ์น้องชายฉันไม่ได้นะไอ้หมอนี่บ่นอะไรแกเนี่ยเดี๋ยวมันเบาๆหน่อยดิก็ฉันกินแบบนี้มาตั้งนานกินก็เป็นกินสิวะปากนายรั่วหรือเปล่าเนี่ยนายกินแล้วเธอมากเลยว่าแต่สุรศักดิ์จำลุงได้หรือยังสุรศักดิ์แกจำฉันได้หรือยังมึงวะพี่เขาถามสุรศักดิ์แกชื่อสุรศักดิ์น้องชายหรอครับลุงแกจำลุงได้หรือยังจำได้ครับไม่ต้องบอกก่อน 50,000 นะถึงจำได้เลย 50,000 จำได้เลยนี่ไงไอ้พวกแกมันบ้าเงินเหลือเกินฉันรับไม่ได้พวกแกโอ้ยถ้าพูดถึงเรื่องเงินแล้วเราจะพูดแค่ 50,000 นายไม่มีตังค์ให้น้องชายใช่ไหมเหรอเอางี้ครับ 5,000 จบฉันจำได้ว่าสุรศักดิ์ไม่มีน้องดิ 5,000 เรื่องจบอะไรฉันเป็นพี่ชายสุรศักดิ์ฉันไม่ใช่น้องชายสุรศักดิ์นะครับสักครู่ร้านหน้าในฐานะที่ฉันเล่นคาสิโนได้เพราะฉันเป็นเซียนฉันให้แกไป 5,000 แล้วกันครับคุณลุงโอ้ยผมคิดถึงคุณลุงจริงๆฮัลโหลน้องชายน้องชายพี่เราก็เป็นพี่น้องกันมานานทันตามๆกันมาไป500พอโอ้ยแค่ได้พี่แค่ได้พี่ก็โอเคแล้วนี่
แกฉันคิดถึงเมื่อสมัยก่อนนะสุรศักดิ์แกจำได้ใช่ไหมที่ฉันพาแกไปเล่นว่าวนะฉันเป็นคนสอนแกมากับมือเองเนี่ยว้ายใช่หรอครับผมจำได้แล้วจำได้ฉันน่ะสอนผัดแกน่ะผัดกันชักน่ะแกจำได้ใช่ไหมฉันสอนแกตั้งแต่วิธีการรูดนี่พวกนายไปชักกันมาตอนไหนเนี่ยทำไมนายไม่เห็นชวนฉันเลยเฮ้ยฉันเขาคุยกับหลานได้ไหมน่ะไม่แต่ระยะตอนนี้มันก็ดันอยู่ครับพี่เอานายก็จะชักกันตอนนี้เลยเหรอเอ้ยนายพูดเรื่องอะไรกันนะฉันปวดหัวแล้วนะฉันนายไม่คิดจะชักชวนฉันสักคำเลยหรือไงไม่แกชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรกูว่าแล้วแกชื่ออะไรฉันชื่อสมศักดิ์น่ะสมศักดิ์เจ้าเป็นพี่น้องกับสุรศักดิ์เหรอใช่แล้วตายสิสุรศักดิ์แกไปมีพี่แบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเอ้าผมไม่รู้ครับผมเจอไมเคิลด้วยฉันไปฟังแบบไมเคิลเนี่ยเอ้ยไม่ใช่แล้วสุรศักดิ์เรามาด้วยกันเราเกิดมาพร้อมกันเนี่ยแล้วพี่ผีจีนคนนี้ใครวะคนไหนผีจีนไม่รู้ครับคุณแสนรู้แกไม่ใช่พี่น้องกันเหรอก็ไม่เคยบอกว่าแกหน้าตาพวกพี่น้องหน้าตาพวกนายไม่ต่างกันเลยพี่คือคนที่เป็นไกด์ของผมหรือเปล่าอ่ะไอไมเคิลทำไมแกไม่พูดอีกแล้วเนี่ยคนไหนไมเคิลกันแน่วะฉันงงเออกูก็งงเลยพี่ก็นี่ไงไมเคิลเนี่ยหน้าเขาแล้วนายชื่ออะไรฮะแล้วนายชื่ออะไรว่าแต่มากับกูนี่มึงชื่ออะไรนะเอ้าสรุปพวกมึงเป็นพี่น้องกันจริงหรือเปล่าเนี่ยเอ้าพวกมึงแอบอ้างเหรอพี่สมศักดิ์ไงน้องเอ็งชื่อได้ไงเนี่ยไอไมเคิลแกพูดกับฉันดิไงขึ้นคนไหนไมเคิลวะเออคนไหนไมเคิลวะไอไมเคิลแล้วแกบอกว่าน้องแกจะมาคืออะไรเนี่ยไมเคิลไมเคิลมึงพูดสิไอไมเคิลมึงกลับมาก่อนว้าวมีสบานด้วยโหว้าวแต่ว่าผมว่าสวยน้อยกว่าพี่ครับยี่อันนี้สบานสบานเมื่อราวจะเปลี่ยนปะเนี่ยไม่ยะทำไมยะสั่งอะไรอ่ะอะไรเหรอพี่เอ้าทางนี้เฮ้ยพี่หน่อยเขาพาผิดทางพี่ตรงนี้มันผ่านตม.เรายังไม่มีบัตรวีซ่าเลยพี่ใช่หรอใช่หรอทางนั้นไปได้เหรอเอ้าแล้วพี่จะถอยหลังเพื่ออะไรอ่ะถอยหลังทำไมอ่ะอันนี้มีบัตรประชาชนไหมครับขอดูบัตรประชาชนหน่อยเอ้ยใจเย็นครับใจเย็นอย่าเพิ่งผ่านนะครับลงหน่อยลงรถหน่อยครับลงรถหน่อยเฮ้ยโอ้โหน้ำมันหมดนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เชียร์เองหลายไหนกันครับเนี่ยจะไปไหนกันหลายอาชีพดีว่ะไปไหนกันผมถามจะไปไหนจะไปที่ตอบผมคุณตำรวจจะไปผมจะไปหาคุณลุงครับคุณลุงแก่ๆหน้าโง่จนยนต์คนนึงครับเฮ้ยคุณพูดไม่สุภาพนะครับคุณชื่อละลานดูบัตรหน่อยครับดูบัตรหน่อยผมชื่อที่จะเอาชื่อที่บ้านตั้งให้หรือว่าชื่อในแบบเอาชื่ออะไรก็ได้เอามาเถอะผมชื่อสุรศักดิ์ครับสุรศักดิ์ใช่ครับสุรศักดิ์เดี๋ยวขอเซ็นชื่อไว้ก่อนนะอันนี้คือจะไปไหนฮะผมจะไปหาพ่อหาแม่ครับงั้นขอค่าผ่านทางด้วยฮะเดี๋ยวนั้นตำรวจคุณตำรวจมีใบขอโทษนะครับคุณมาทางเนี่ยมันคือทางของผมสร้างไว้นะคุณตำรวจเป็นเจ้าของสะพานหรอครับอ๋อแน่นอนอยู่แล้วครับนายผมขอดูบัตรนะครับเป็นชื่อข้างล่างไหมอ๋อก็เลยเฝ้าเองเลยใช่ไหมครับของสะพานนี้ต้องมีเครื่องไอ้นี่ฟังหัวใจด้วยหรออ่าคุณเป็นตำรวจชื่ออะไรฮะชื่อแปลวแววครับชื่อแปลวแววค่ะมีแฟนยังมีค่ะนั้นไม่ใช่เรื่องของมึงครับจริงๆผมต้องตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยครับก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปแบบนั้นเดี๋ยวโดนบินเจอแล้วครับวันนี้ว่ามันเป็นสัญชาตญาณการปกป้องครับอ๋ออันนี้ใช่ใครคุณหรือเปล่าครับคุณปาแววไม่ใช่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นน้องชายครับว้ายไม่มีใครเอาเหี้ยโทษทีครับโทษทีพูดอย่างนี้ได้ไงปาครับปาไม่ใช่เสียงผมไม่ใช่เสียงผมร้านอะไรพูดมากได้ไหมน่ะพูดครับพี่เพราะว่าคุณรอกำลังเสริมผมแป๊บเดี๋ยวกำลังเสริมอะไรอีกถ้าคุณไม่ยอมจ่ายมาคนละ 5,000 ผมก็ให้ผ่านไม่ได้ครับเอาเอางี้แล้วกัน3คนผมขอแค่หมื่นเดียวมากเลยน่ะ3คนผมขอแค่หมื่นเดียวผมต้องไปเจอคุณลุงก่อนนะคะเพราะว่าตังค์ผมอยู่นี่คุณลุงหมดเลยอ่ะคุณลุงเอาไปอ่ะคุณลุงไม่ให้ผมตินนี่ผมร้านหน้าแต่ว่าแย่มากเลยครับที่เอาตังค์ไปครับให้เจ้าสาวมันจะมาพาผมเที่ยว2ล้านให้ผม 5,000 แม่งโคตรหน้าโม้นะครับจริงครับจริงครับจะรับไม่ถูกนะคะเนี่ยเฮ้ยจะรับจะรับตำรวจมาเพิ่มอีกเหรอคะเนี่ยอันนี้ทำกันเป็นขบวนการหรือเปล่าคะอ๋ออันนี้เป็นแก๊งผมเองเอ้ยอันนี้เป็นหน่วยงานผมเองครับหน่วยงานผมเองไอ้ก็เก่งหน่วยงานหรือเปล่าเนี่ย
ใช่ขาวกางเกงหน่วยงานอันนี้อันนี้เพิ่งตื่นมาจากเตียงหรือเปล่าคะเนี่ยเปล่าขาวคุณดูหมิ่นผมนะนี่มันงานรีบเลยครับเอาง่ายๆเลยนะผมขอ3คน 5,000 แค่นี้คุณผ่านไปได้เลยคงไม่ได้ค่ะแล้วผมขอปรึกษาหาลือกันก่อนนะครับว่าจะแบบติดต่อคุณลุงกันได้ไงอ่ะจริงๆลองผมขอแค่นั้นพอครับลองคุยกันดูนะครับขอคุยกันดูผมไม่รีบผมอยู่ได้ยันเช้าเลยเฮ้ยไอ้ทอมเป็นไงวันนี้หลอกได้กี่คนแล้ววะฮะไม่ใช่ทำงานเป็นไงบ้างช่วงนี้ครับดีหลายคนอยู่ช่วงนี้มันก็ดีมันก็มีคนผ่านมาให้หลอกไม่กี่คนหรอกแถวเนี้ยจริงก็นานๆทีมันจะมีผ่านมาแต่ว่าเนี่ยเมื่อกี้ตอนขับรถไปแล้วมันก็ได้มาคนมันจะมีแบบคนง่อๆสักกี่คนวะที่จะผ่านมาวะแป๊บนึงนะใครโทรตามวะโทรจากคุณลุงแถวนี้วะโทรครับคุณลุงว่าไงหลานรักเฮ้ยผมโดนตำรวจตรงตมครับเป็นได้ยังไงมีตำรวจด้วยเหรอใช่ครับคือเขาจะเอาอะไรไหมเขาจะเอาอะไรกับหนูหรือเปล่าเขาจะเรียกค่าบานดังครับคุณลุงลุงยิ้มด้วยเอางี้เองลองจ่ายไปก่อนเขาเรียกเท่าไหร่อ่ะเขาเรียกเท่าไหร่นะพี่แบบแววห้าพันค่ะสามพันเขาเรียกห้าพันครับเองลองจ่ายไปก่อนเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวลุงจัดการให้เองจ่ายไปแค่ 5,000 เองลุงเสียตังค์ลุงอยู่แล้วเองจ่ายเดี๋ยวที่ลุงได้ใช่ป่ะครับได้แต่เองจ่ายไปก่อนนะเดี๋ยวลุงไม่ได้พกตังค์มาเดี๋ยวให้คืนผมก็ไม่มีแล้วอ่ะผมเรียกคาสิโนหมดแล้วอ่ะแล้วเองมาใครไหนเองมาใครบ้างลุงมาเลยคุณลุงโอนมาให้ก่อน 50,000 ก็คือลุงไม่ได้พกตังค์มาด้วยไงประเด็นน่ะลุงมีแต่ตังค์สดอ่ะโอนไงอยู่บ่อยโอนคือลุงมีแต่ตังค์สดอ่ะคุณตำรวจคะคุณตำรวจมีเรื่องจะมาสอบเออแป๊บนึงครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวลุงขอคุยกับคนแถวนี้เขามาฟาร์มโอเคครับเมื่อกี้คุณตำรวจเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่นะคะ 5,000 เนี่ย3คน 5,000 เนี่ยคุณลุงยังไม่ได้วางโทรศัพท์แต่เสียงมันเหมือนอยู่ใกล้ๆเลยวะพี่ฮะ 5,000 ไงจะไม่มีเงินใช้แล้วนะครับ 2,500 แต่ผมมันนี่อยากจะคุณลุงอยู่แถวนี้แล้วครับเขาว่ายังไงบ้างเขาว่าไงบ้างครับพี่เบลเวลเขาบอกว่าต้อง 5,000 เท่านั้นน่ะลองให้เขาคุยกับตำรวจดูไหมคุณนั่นดีคุณตำรวจคะลองคุยกับคุณลุงดูก่อนได้ไหมคะพอดีว่าคุณลุงคนไหนคุณลุงนะคะคุณลุงของน้องโซฮีนะคะอ๋ออยู่ข้างในใช่ไหมครับคุณไม่แน่ใจเหมือนกันคุณลุงว่าไงบ้างครับโซฮีลองถามคุณลุงซิว่าอยู่ที่ไหนลุงครับเดี๋ยวนะมันเสียงคุณลุงมันอยู่ใกล้ๆเลยวะพี่ผมเปิดลำโพงให้คุณลุงคุยกับคุณตำรวจนั่นสิว่าไงเอ้าไม่คุณลุงวางสายไปแล้วอ่ะพี่เบลเวลทีนี้ลุงคือลุงไม่รักไงแล้วลุงว่าไงบ้างลุงบอกว่าอยากจะพบกับคุณตำรวจโดยตรงสองเอางี้ดีกว่าคนนะคะ3,000 ก็ได้คนละ 1,000 ก็ได้คือไปได้เลยก็ไม่ได้นะคะเพราะพอดีว่าคุณลุงเออแป๊บนึงนะหลานต่างจังหวัดโทรมาเออผมว่าแปลกนะเนี่ยแปลกว่าไงเอ็งมายังเนี่ยลุงรอนานแล้วเนี่ยไม่คุณลุงฟังผมก่อนผมจะเปิดลำโพงให้คุณลุงคุยกับคุณตำรวจให้ผมหน่อยช่วยเจรจาให้ผมได้ไหมครับลุงไม่สะดวกเองจ่ายไปก่อนที่อยู่กับหลานก็คือมาหาที่อยู่ให้หลานตอนนี้ผมไม่ค่อยมีตังค์เลยอ่ะผมไม่มีติดตัวเลยครับแล้วผมจะไปผ่านไปหาคุณลุงไม่ได้อ่ะเองมากับพี่แปลแววเออเองขอตังค์แปลแววไปก่อนก็ได้เออใครวิ่งให้พี่แปลแววจ่ายให้ก่อนหรอครับคือลุงล่าสัตว์อยู่ลุงล่าสัตว์เอ้ยมันจะดีหรอครับเสือจะกินลุงแล้วเสือจะกินลุงแล้วแล้วคุณลุงไม่รักผมหรอผมเออมันก็รักอยู่แต่เองจ่ายไปก่อนเดี๋ยวค่อยจ่ายไงคะคุณตำรวจคุณตำรวจจ่ายอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมเสียงคุณลุงเหมือนเหนื่อยเหมือนแบบกำลังวิ่งนะครับลุงไม่ได้ลุงจ็อกกิ้งไงวิ่งล่าสัตว์ลุงวิ่งล่าสัตว์อยู่เดี๋ยวนะนี่เลยจ้าเสือค่ะคุณตำรวจอยู่บนสะพานคุณตำรวจนี่ตอนนี้คุณลุงใส่เลยตอนนี้มันมีหมาวิ่งตามหมาวิ่งตามอยู่หมาวิ่งตามอยู่ตอนนี้คุณลุงตำรวจอยู่ก่อนใส่เครื่องแบบอยู่หรือเปล่าครับไม่มีลุงใส่เครื่องสีขาวตอนนี้มีผู้หญิงสุดผมสีสุดชมพูวิ่งตามลุงหรือเปล่าครับเดี๋ยวลุงล่าสัตว์ก่อนลุงเหนื่อยมากตำรวจใส่เสื้อสีน้ำละตำรวจคุณตำรวจมาคุยกับดิฉันก่อนได้ไหมคะคุณตำรวจเอางี้ดีกว่าผมขอพันเดียวเลยพันเดียวทั้งคือเรื่องจบไม่น่าจะได้ค่ะก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าอยากจะให้คุณลุงกับคุณตำรวจนี่มาคุยด้วย
มาคุยกันนะคะคุณลุงเขาอาจจะไม่ว่างหรือเปล่าลุงเขาว่างค่ะเมื่อกี้ลุงเขาว่างไงบ้างคุณลุงบอกว่ามีอะไรไปเก็บที่ลุงครับเอาเบอร์ลุงผมไปเลยใช่แล้วลองไม่ขอแบบตรงนี้เลยเจ้าตัวเขาน่าจะไม่ว่างหรือเปล่านี่ต้องโทรให้ลุงมาแล้วคุณตำรวจจะรู้ดีไปบอกว่าผมได้ไงก็ผมคนโทรคุยกับคุณลุงก็ประสบการณ์ผมมันเยอะไงใช่ไหมจะดับผมว่าเซ็นคุณตำรวจไม่ดีแล้วมีคนหนีไปใช่คือผมไปหลอกไม่สิผมไปทำงานแบบนี้มาเยอะผมรู้บอกครับบอกไม่ใช่หลอกแต่เมื่อกี้คุณตำรวจบอกคนในสายว่าใส่เสื้อสีขาวไหมคะใส่อะไรคุณมาพูดอะไรพวกผมคือคุณจะเล่นกับผมใช่ไหมคุณจะเล่นกับผมใช่ไหมคุณอย่าลกใครมาลกอะไรใครคลอดอะไรมาลกอะไรคือเอาง่ายๆผมขอแค่พันเดียวจบเลยเนี่ยคือคุณผ่านได้เลยไม่ได้จริงๆค่ะไม่ได้เออผมว่าเสียงคุณตำรวจคุ้นๆนะครับใช่ค่ะใช่ผมว่าเหมือนคนที่ผมเคยที่ไหนสักที่หนึ่งผมจำไม่ค่อยได้หรอแต่ว่าคุ้นๆแต่ว่าผมมันจะจำผิดครับเอาเป็นว่าเองจ่ายตังมาก็คือจบแล้วเนี่ยจะรีบกลับบ้านเนี่ยใครส่งฮอนคูไปแถวนี้มั้ยเร็วๆสิผมขอทีเดียวเลย300จบไอ้เหี้ยเอ้ย300ไอ้ทอม300พอครับ300ฮะ300พอมั้ยนี่ให้เราจะพอเออ300ก็เอาไอ้เหี้ยมันยุ่งยากเลยวุ่นวายชิบหายเลยโอเคเล่นโตได้ได้ครับ300ก็300ครับมาครับไปครับพี่เปียวแล้วได้ค่ะได้โซฮีเตรียมตัวขับรถเลยคนละ300ใช่ไหมเดี๋ยวครับโซฮีไปเอารถเลยเดี๋ยวพี่จ่ายมาครับมาตัวเลยนะแต่ตัวเลยนะเออ300นะคะมีโอนไหมคะคุณตำรวจไม่ครับผมต้องการเงินสดโอเคได้ค่ะมาเร็วถ้าดิฉันจ่ายแล้วคุณตำรวจต้องปล่อยดิฉันนะคะปล่อยแน่นอนไม่ต้องห่วงโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายโอเคไอ้ทอมมันให้มา3 บาทไอ้ทอมเมื่อเอ้ยนี่คุณเล่นลิ้นกับผมเหรอคุณให้มา3 บาทเหรอลงครับลงครับได้ครับถ้าคุณจะเล่นกับทีมงานผมเอ้าแล้วพี่แบวแบวอ่ะมันหมดตัวนี้เอาชิบหายแล้วแม่เดี๋ยวผมดันเลยสรุปคุณจะจ่ายหรือไม่จ่ายครับอันนี้คือจะบิดผมหรือว่ายังไงครับคุณเล่นกับหน่วยงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะไอ้หนุ่มเอ็งมานี่มาเดี๋ยวไปส่งไปหาลุงเร็วๆไม่เชื่อครับจะไปไหมเนี่ยจะไปไหมไปไหนเดี๋ยวพาไปหาลุงผมไม่เชื่อครับผมไม่ไว้ใจใครนอกจากลุงครับเอาหน้าเอ็งขึ้นมาเหอะเอ็งขึ้นมาเหอะเฮ้ยเอ็งขึ้นมาเองขึ้นมาเถอะไม่มีใครรอผมได้ครับนอกจากเดี๋ยวจะพับโอ้โหเอ็งมายังเนี่ยลุงรอนานแล้วเนี่ยลุงครับผมเจอตำรวจรีดไถครับมันจะมีใครมารีดไถเขามีจะเก็บค่าผ่านทางเฉยๆหนูก็จ่ายๆไปจบๆให้ผมจ่ายไปแล้วจ่ายอะไรล่ะจ่ายมาแค่3 บาทแล้วคุณลุงรู้ได้ไงว่า3 บาทเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ก็ตอนลุงจ่ายไป300ไงแล้วคุณลุงรู้ได้ไงว่าผมจ่ายไป3 บาทก็พูดเดาๆไปงั้นแหละผมว่าเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำหนูบิดเขามาหรือเปล่าเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันชักแปลกๆซะแล้วล่ะลุงว่าหนูควรจ่ายแล้วก็รีบมาหาลุงดีกว่านะเดี๋ยวลุงมีเงินสดให้ส่งโลมาให้ผมหน่อยส่งโลเหรอใช่ครับมันส่งยังไงอ่ะสอนลงสอนส่งหน่อยโอ้ลุงฉลาดจะตายครับส่งเลยมันส่งให้เป็นไม่เคยส่งโลให้ใครเลยมันเข้าไปที่เมสเซจครับแล้วก็หนูอยู่ไหนอยู่ตรงสะพานหรือเปล่าใช่ครับได้เดี๋ยวส่งโลให้มันต้องกดวางสายกันไหมผมส่งโลเนี่ยอ๋อครับโอเคงั้นเอาไปมาเดี๋ยวลุงกำลังจะออกไปพอดีเดี๋ยวขับออกไปหาแล้วกันครับโอเคครับโอเคผมว่าเรื่องนี้มันแปลกๆแล้วพี่เบาแววใช่เมื่อกี้ไม่ได้บอกโซฮีเลยว่าจ่ายไปเท่าไหร่นะเมื่อกี้พี่เบาแววได้ให้ตำรวจไปเปล่าครับให้ไปค่ะเมื่อกี้3 บาทน่ะให้3 บาทเนาะใช่เหลี่ยมมากอ่ะมีค่าครับ
ตัวละบาทอะไรเงี้ย300ก็ไม่จ่ายไปเนาะพี่เออเอาผมว่ายิงตำรวจมึงเหมือนเลยว่ะพี่ไม่ใช่เหมือนเลยเหมือนเลยลุงไม่เห็นส่งรถให้ผมเลยไม่ก็เนี่ยลุงขับออกไปแล้วเนี่ยกำลังขับไปส่งรถตอนนี้คุณลุงอยู่มาก่อนจะถึงแล้วแน่จะถึงแล้วโอ้ยกี่ครับดูอยู่ไหนแล้วเนี่ยตรงนี้รถตรงสะพานเลยตรงนี้ผ่านด่านอ๋อจอดเฉยๆเลยนะใช่ครับอ๋อเนี่ยลุงจะถึงแล้วเนี่ยเอาไงนี่วะพี่แบวแววจะไปหาคุณลุงดีไหมน่ะเราจะจับคุณลุงยังไงดีอ่ะไอสุรศักดิ์หลานลุงเป็นไงบ้างเนี่ยสุรศักดิ์โอ้กว่าจะมาหาลุงได้นะเนี่ยลุงรอตั้งนานเนี่ยโอ้ผมคิดถึงคุณลุงจังเลยครับคิดถึงคิดถึงเหมือนกันผมอยู่ในช่วงที่น่ากลัวมากเลยครับเป็นไรเนี่ยเองเป็นไรเนี่ยทำไมมีปอกกระสุนเอ้ยทำไมมีปอกปืนด้วยเนี่ยมือคู่เดียวกันเลยนะไอสัตว์ไปทำอะไรมาหรือเปล่าอะไรนะเองพูดอะไรแปลกๆไว้สุรศักดิ์หมายถึงว่าที่คาดหมูเหมือนกันเลยนะเอ้าคุณตำรวจมาทำไมอีกอะตำรวจมาทำไมคะเนี่ยอันนี้ใช่ปะพวกตำรวจนี่ใช่ปะที่มันไถหนูนะครับมาดูแลความสะดวกครับอีกคนไปไหนคะไอ้ตำรวจเหรอไอ้ตำรวจนี่เหรอมันไถไอ้หัวโจกอยู่ไหนคะไอ้หัวโจกเจ้าค่ะไปนี่เลยค่ะไปหัวซุ่มพวกเองมันแย่มากเลยนะจริงๆทางนี้มันทางฟรีนะมันไถได้ไงเนี่ยมึงมิจฉาชีพเปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่มึงมิจฉาชีพหรือเปล่าเอาแล้วคุณป้ามาไถโทรศัพท์หลานกูได้ไงเฮ้ยลุงแกคุณไปไหนอ่ะแล้วตำรวจอีกคนนึงที่เป็นหัวหน้าไปไหนแล้วครับมันมีคนเหรอต่างหลานเขาป่วยครับมันมีคนด้วยเหรอร้านป่วยเหรอครับมันมีคนด้วยเหรอฮะอันนี้ใส่กางเกงมาเหมือนรีบนะคะเนี่ยฮะไม่เมื่อกี้ใส่ตัวไม่สุภาพนะคะตกน้ำแล้วน้ำมันเปียกนั้นสุภาพมากตกน้ำมันเปียกเกียงชาตรงน้ำตรงน้ำบนสะพานหรือเปล่าครับตกน้ำก็ลุงล่าสัตว์มาแล้วมันก็ตกน้ำไงสรุปเองจะไปล่าสัตว์กับลุงไหมเนี่ยผมว่าถ้าผมไปผมน่าจะหมดตัวใช่เดี๋ยวลองให้เขายืนกัน3คนสองสามไหนเนี่ยนะเดี๋ยวนะไอ้เงี้ยยืนทำไมเนี่ยทีทูวันเหมือนเลยเหมือนอะไรส่วนสูงนี่เท่าเลยอะไรเนี่ยพวกเองเป็นอะไรแปลกๆนะเนี่ยไอ้สุรศักดิ์แว่นตานี่ใช่ไหมผมว่าใช่แล้วแม่งไอ้นี่แหละแม่งไอ้ลุงไอ้ลุงนี่ใช่ไหมผมว่านี่แหละเฮ้ยกูอะไรกันเนี่ยพวกมึงกูไม่เกี่ยวเฮ้ยเฮียเฮ้ยพวกนี้เราอย่าเอาไว้เฮ้ยการเลยไอ้ตำรวจขับรถไปขับรถมาไปผมว่ากับตัวกับใจตอนนี้ก็ยังทันนะคะพี่จะหลอกประชาชนเลยครับพี่ผมว่าแล้วผมไม่เคยมีลุงผมไม่เคยมีลุงชื่อสเตนแล้วมาสร้างชื่อให้ผมยื่นสมรุ่งสมศักดิ์สุรศักดิ์อะไรก็ไม่รู้พี่ชายจริงแล้วเองชื่ออะไรแล้วแม่งผมชื่อซูชูซูยีครับสุรศักดิ์ใช่มาว่าผมชื่อสุรศักดิ์เฉยอ่ะแล้วแม่งก็จะมาวางแผนรีดไถเอาไปเจอลุงผมก่อนแล้วกันอยากให้ลุงแบบตัดสินใจอ่ะพี่นู่นไงใครก็ไม่รู้ยังไงดีเอาเลยสวัสดีครับอันนี้ไปส่งผมได้ไหมครับผมจะไปกาลาดครับใครวะเนี่ยตัวเหี้ยอะไรเนี่ยนี่มีรถให้ผมไหมครับผมรถมันลบอ่ะครับที่บ้านแม่งเปิดร้านสปาป่าวะสรุปไปส่งผมได้ไหมครับพี่สาวครับชื่ออะไรคะเนี่ยชื่ออะไรคะพี่ชายครับผมชื่อเมียนประครับเมียนประนามสกุลมาประหรือเปล่าไม่ครับเมียนประเฉยเมียนประหวานมากครับนามสกุลหวานมากไม่มีรถให้ผมไหมครับผมพอดีผมผ่านมาทางนี้แล้วรถมันลบครับมีครับคันนู้นคันไหนครับคันไหนนู้นคันนู้นครับคันนู้นอ๋อครับขอบคุณครับเอาละคุณลุงเองไม่มาแล้วคุณลุงเองไม่มาแล้วเองต้องจ่ายมาเลยข้าไม่มีเวลารอข้าต้องจ่ายนานขนาดนี้หรอฮะปล่อยตัวเลยปล่อยตัวเลยปล่อย
ฮัลโหลครับฮัลโหลเฮ้ยยังมีชีวิตรอดมาอีกเหรอมาขอโทษบ้างแบบไอ้เรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเถอะนะอย่าไปอะไรเลยแต่ว่ามันมีคนที่รู้จักลุงในเมืองอ่ะไปรับเขาหน่อยได้ไหมเขาบอกเขาอยู่สะพานอ่ะแล้วคุณลุงมีคนรู้จักลุงอ่ะอยู่สะพานอ่ะไอ้เรื่องลุงก็โอ้ศีกรรมไปเลยหนูไปรับเขาหน่อยถึงจะโกรธลุงยังไงก็ไปรับเขาหน่อยนะเขาเพิ่งมาใหม่เขาไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยหรอครับเขาบอกว่ารถเขาน้ำมันหมดอะไรก็ไม่รู้น่าสงสารจังเลยครับคุณลุงนี่ก็รู้จักคนเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยแน่นอนลุงรู้จักกันเกือบทุกคนนะทั้งเมืองเนี่ยโอ้ได้แล้วครับคุณลุงเดี๋ยวผมช่วยเลยนะครับโอเคครับครับขอบคุณมากไว้ขอบคุณมากได้ครับผมพี่ชายวันนี้ว่าคุณลุงผมบอกว่ามีคนรู้จักเขาอยู่ที่สะพานนะพี่ให้รับเขาเข้าเมืองไปด้วยอ่ะว่าไงดีวะพี่รู้จักเลยวะน่ะเราเก็บค่าเข้าเดี๋ยวไหมพี่ใช่ๆเก็บค่าเข้าประเทศโอเคใช่รถเก็บไม่ใช่ครับน้องชายพี่น้องชายพี่รถน้ำมันหมดครับทำไมไม่ใช้ไดเกียวล่ะเครื่องจะได้ฟิตสตาร์ทง่ายล่ะอ๋อขอบคุณที่แจ้งให้ทราบว่าแต่ไปส่งผมได้ไหมครับผมไม่มีน้ำมันเลยอ่ะได้ครับพี่600ครับไปส่งผมได้ไหมครับคุณผู้หญิง1,000ครับไปทั้งทีมันก็ต้องมีน้ำมันหรือเปล่าครับใช่น้ำมันรถผมก็จะหมดกันแล้วอ่ะมันมีพวกเรือนให้ตังผมมาแค่3บาทเองครับผมไม่มีตังใช้เลยอ่ะใครใจดำกับพี่ชายได้ขนาดนี้วะใช่ครับนานๆทีผมจะได้เจอคนใจดีอย่างพวกน้องๆนะครับโอ้พอดีว่าใจดำครับไปผมไปไหนก็ไป